ส่วนภารกิจการช่วยเหลือทั้ง13คนออกมาจากถ้ำหลวงก็จบลงด้วยความสำเร็จของความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับและเพื่อเป็นการขอบคุณรัฐบาลก็เตรียมที่จะมีการจัดเลี้ยงให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวงโดยก่อนเดินทางเยือนประเทศศรีลังกาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-13กรกฎาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการจัดเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กๆและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนจนออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายได้อย่างปลอดภัยโดยบอกเพียงสั้นๆนะครับว่าขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยกำลังเตรียมการอยู่ด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณทุกความร่วมมือและกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกในการปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้พร้อมกับยืนยันพร้อมจะพิจารณาปูนบำเหน็จให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหากมีการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่ขัดข้องส่วนการเลี้ยงขอบคุณกำลังพลก็ให้หน่วยงานไปพิจารณาดูช่วงเวลาที่เหมาะสมขณะที่การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับพลเอกประวิตรมองว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มหลักสูตรการดำน้ำในถ้ำให้กับหน่วยซิลเพราะว่าที่ผ่านมาหน่วยซิลได้รับการฝึกในการดำน้ำในทะเลซึ่งแตกต่างจากการดำน้ำในถ้ำที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ความมืดไปฟังเสียงกันครับอันนี้เดี๋ยวหน่วยงานเขาพิจารณาเองหน่วยงานเขาพิจารณาเขาเสนอขึ้นมานะครับผมไม่ขัดข้องครับถ้าเขาจะเสนอบำเหน็จพิเศษอะไรต่างๆมานะครับหน่วยซิลไม่เคยดำน้ำในถ้ำเหมือนเขาก็จะดำน้ำในทะเลนะก็มันก็นึกว่าจะเหมือนกันแต่ปรากฏความมืดในท้องทะเลกับความมืดในถ้ำนี่มันต่างกันน้องทะเลก็ยังมีแสงสว่างที่พอที่เห็นแต่ว่าความมืดในถ้ำไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วมีโคลนมีอะไรต่างๆที่ก็แคบเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการบทเรียนต่างๆในการที่จะต้องสอนเพิ่มเติม